สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่ชั้น9นะคะมาพบกับที่ XAV Audio ครับกับคุณเอกครับคุณเอกคะวันนี้มีอะไรดีๆมาแนะนำคะครับเดี๋ยวเริ่มจากทางนี้ก่อนเลยนะครับทางนี้ก็จะเป็นลำโพงซีรีส์รุ่นใหม่ล่าสุดของเราที่เปิดตัวในงานนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็คือเป็นซีรีส์ Canvaso ที่ไปเราจะไปคอลแลบกับศิลปินถ้าในซีรีส์นี้จะมีทั้งหมด5คู่เราคอลแลบกับศิลปินที่บ้านถวายเชียงใหม่บ้านอาจารย์ถวันนั่นแหละฮะไม่ใช่ครับบ้านศิลปินบ้านถวายเชียงใหม่อ๋อบ้านถวายโอ้อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอย่างนี้ก็ต้องเป็นแฮนด์เมดป่ะเป็นแฮนด์เมดครับผมอาร์ตมากก็คือแค่คู่นึงคือเขาต้องเพ้นท์ลงบนนี้เลยเนี่ยถูกต้องครับทีละชิ้นทีละชิ้นเงี้ยแสดงว่า2ข้างก็ต้องยูนิคไม่เหมือนกันด้วยใช่ครับเรามีคู่เดียวในโลกคู่เดียวในโลกวันนี้อันนี้เป็นไอเดียที่ว่าแปลกใหม่มากนะเพราะว่าผมยังไม่เคยแบบว่าโอเคแบบเลือกวัสดุได้ผมเคยเห็นแต่ประเภทว่าให้ศิลปินที่แบบว่ามีแพชชั่นในด้านอาร์ตจริงๆมาลงดีเทลอ่ะนึกภาพออกมาแล้วยิ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรูปแบบการภาพเขียนของไทยเนี่ยมันจะยูนิคอยู่แล้วครับผมนะครับอันนี้แล้วก็คือเราก็ใช้ลำโพงฝังเข้าไปในใช่ครับฝังเข้าไปในก็คือเป็นคือได้2แบบเลยทั้งอาร์ตทั้งใช้งานได้จริงใช่ครับเป็นศิลปะที่ส่งเสียงได้ครับแล้วที่สำคัญคือเป็นศิลปะของไทยด้วยนะคะลายเส้นนี่สวยมากเรามาพูดถึงลำโพงได้ไหมคะว่าเสียงเป็นยังไงบ้างได้เลยครับตัวนี้ก็คือเราใช้จริงๆ XAV จะมีรุ่นที่เป็นทรงนี้เป็นรุ่นวาโซอยู่แล้วพอเรามาคอลแลบกับศิลปินแล้วก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเอาแคนวาสบวกวาโซเลยเป็นแคนวาโซแล้วก็ตัวนี้ครับตัวดอกลำโพงเป็นแม่เหล็กจะเป็นแบบดิเวอร์แบบดูโอคอนเซนติกเพราะว่าบางทีลูกค้ามาแล้วก็เขานึกว่าเป็นลำโพงไม่ใช่ลำโพงสองทางใช่ครับเป็นตัวนี้เลยแต่ว่าVSA 1cc 165นะครับครับก็เป็นขนาดกี่นิ้วเอ่ย165เป็น6นิ้วเป็น6นิ้วตัวนี้ก็เป็น6นิ้วใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้6นิ้วในทุกตัวครับผมโหมันเขาเรียกว่าอะไรพอเราเดินเข้ามาในห้องผมสะดุดตาสะดุดตาไม่รู้จะพูดยังไงจะเรียกว่าแปลกมันก็ไม่ใช่มันก็เรียกว่าสะดุดตาเพราะบางทีปุ๊บเราเดินเข้ามาปกติเรานึกว่าเป็นที่วางจักรกันอะไรเงี้ยเนาะเรานึกว่าที่นิทรรศการแต่มันดูนอตทัชจับอุ้ยโอ้ครับบอกแล้วว่าไม่อยากอยู่ใกล้ลำโพงเข้าใจหรือยังโอ้กลัวว่าเผลอสำหรับซีนี้ก็ถือว่ามีความยูนิคประกันมากมากแล้วเรามีผลิตภัณฑ์อะไรเอ่ยครับผมเดี๋ยววันนี้ผมอธิบายเรื่องตัวดอกลำโพงฝังฝ้าอันนี้ก็คือสามารถไปใช้เป็นแอตโมสได้คือติดบนฝ้าก็คือต่อจากแอมเข้ามาด้านหลังได้เลยครับผมซึ่งตรงนี้ครับถ้าจะเห็นว่าดอกลำโพงตัวนี้กับที่อยู่ในดอกนี้เป็นดอกเดียวกันแต่ว่าวงจรครอสโอเวอร์ตัวนี้ครับที่มากับดอกก็คือจะเป็นของชุดนี้แต่ว่าที่อยู่ในตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ออดิโอเกรดทั้งหมดอัปเกรดขึ้นไปอีกอ๋อคือว่าไอตัวคอนเนคเตอร์อินพุตนี่ก็คือจะถูกย้ายลงมาใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อจะถอดออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกตัวนึงเลยตัวนึงเลยซึ่งจะเข้าเซตกับเขาเรียกว่าอะไรเข้าเทอร์มินอลเดียวกับลำโพงทั่วไปอย่างนั้นใช่ไหมครับอ๋อก็คือไม่ใช่ว่าเอานี้มาแล้วก็คุณไปทำตู้อะไรอย่างนี้ไปให้ใครที่ไหนก็ได้มาวาดแล้วก็แปะลงไปไม่ใช่ครับไม่ใช่นะเพราะมีการคำนวณสูตรต้องเป็นของที่นี่เท่านั้นต้องเป็นของที่เท่านั้นโอเคสูตรสำเร็จมาแล้วเป็นแบบโอเคแล้วอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์แอคเซสซอรี่พวกทิปโทแล้วก็ตัวรองครับจานรองขาเพื่อไม่ให้สลายไอโซเลตไปนะแต่สำหรับคนที่เล่นเนี่ยพลาดไม่ได้นะต้องมาเพราะว่ารายละเอียดยิบย่อยเยอะมากอืมใช่ครับตอนนี้ก็ยังเป็นอิสเซสซอรี่อยู่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นทิปโทจากทางมิเชลเอนจิเนียริ่งจากอังกฤษครับครับมิเชลเคยเห็นบ่อยครับดูราคาไม่แพงเนี่ยใช่ครับอันนี้ก็คือราคานี้ก็คือเป็นเซต3เลยไม่ใช่เดินเข้ามาแล้วแบบโอ้เป็นแสนแน่เลยอย่างเงี้ยนี่ฮะ 1,200 3,500 1,400 เป็นงานแอคเซสซอรี่ที่ดีแล้วก็ราคาจับต้องคือบางทีเราก็ตกใจนะบางทีเราเข้าไปในห้องได้แบบว่าแล้วเราอยู่ชั้น9ไงเราอยู่ในชั้นของลักชัวรี่ไงครับแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยถ้ามันลักชัวรี่มันต้องแบบว่าเป็นหมื่นเป็นแสนแน่เลยค่ะ 1,000 ก็มีครับนะครับอันนี้ก็ตัวเดียวกันใช่ครับอันนี้เป็นจำลองในลักษณะว่าถ้าเราเอาไดเวอร์ตัวนั้นนะครับมาดัดแปลงแล้วใส่ไปสมมติว่ามีครับซื้อดอกไปแล้วอยากไปตีตู้สมมติอันนี้จะเป็นลำโพงเซราวอย่างเงี้ยก็สามารถตีตู้ได้เหมือนกันอันนี้เราก็มีงานฝังงานฝังเป็นงานฝังอยากทราบว่ามีการทดสอบเซาให้ชมให้ฟัง
อ๋อถ้าทดสอบสามารถตรงนู้นได้ครับก็คือมาในงานนี้นะคะชั้น9ก็จะห้องนี้มีการทดสอบซาวด์ได้มีที่นั่งให้มีให้ฟังได้อันนี้ก็เน้นดิสเพลย์สวยๆนะอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไร power หรือ deck อันนี้เป็น integrated amp integrated amp ตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กเมื่อกี้เรามาจากตัวอย่างนี้ครับผมอันนี้ก็ตัวแค่นี้เดี๋ยวเรามาอธิบายถ้าครับผมถ้าเป็นเซตเนี้ยครับจะเป็นรุ่นเล็กที่สุดของเราแต่ว่าเราจะเน้นให้เป็นรุ่นที่คุ้มที่สุดก็คือซื้อทั้งเซต 25,000 บาทได้ทั้ง4ชิ้นนี้เลยสามารถยกกลับไปเปิดทันทีได้เลยก็คือนี่ด้วยใช่ครับนี่ด้วยเอาซับไปอีกตัวใช่ครับครบอันนี้จะเป็นออดิโอไฟล์ก็ได้หรือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรลำโพงเขาเรียกเดสก์ท็อปก็ได้ใช่ครับลักษณะเหมือนแบบนะเก๋ๆนะมีแม็กตรงกลางนี่นะแล้วก็โต๊ะเป็นไม้แบบอีเกียหน่อยนะอะไรนี้ใส่เข้าไปอุ้ยอยากได้เองใช่25,000จัดเลยค่ะใจเย็นเขาพิเศษเฉพาะในงานนี้นะถัดไปเป็นสีดำแบล็คทมึนมากครับผมอันนี้ก็เป็นรุ่นพรามซิกไอโซบาริกครับครับอันนี้ก็คือเป็นลำโพงรุ่นที่ดังของ XAV Audio ครับครับก็คืออยู่มาได้ประมาณ5ปีแล้วครับครับอันนี้ก็คือมาจัดลดราคาในงานปกติจะอยู่ที่ราคา80,000บาทครับผม80,000บาทก็เหลือ 52,000 บาทนะครับก็ถือว่าลดไป 30,000 กว่าบาทก็ไม่น้อยคือจริงๆนะคือเวลามันมีงานเครื่องเสียงอะอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยมาจริงๆนะครับเพราะว่าบางทีเราคิดว่าเอ้ยการที่มางานอย่างนี้จะแบบว่าราคามันก็คงแบบไม่แตกต่างอะไรกันมากประกันจะต่างกันหรือเปล่าจริงไม่จริงเลยนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเป็นวิทยากรงานเครื่องเสียงมานะครับราคาทุกตัวทุกแบรนด์ราคาดีหมดแล้วก็ดีมากๆซึ่งถ้านอกเหนือจากงานนี้ไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนใช่ครับแล้วหาตัวยากด้วยและที่สำคัญมันเหมือนนอกงานก็หาตัวไม่ได้นะครับใช่คือเราได้มาพบกับคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆได้สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ใช่ได้ทดลองฟังเสียงดูใช่สำหรับใครที่เคยซื้อไปแล้วก็มาพูดคุยกันได้มาดูว่ามีอะไรอัปเกรดบ้างใช่ครับอยากจะเข้ามาปรึกษาอะไรก็สามารถเข้ามาถามได้เลยครับนอกจากเสียงที่ดีแล้วเราก็จะต้องมีการทวีตห้องที่ดีด้วยครับผมมันก็คือเป็นการเก็บเสียงครับผมอันนี้ก็เป็น G-Zap ครับผมเราจะมี2ขนาดอันนี้เดี๋ยวอธิบายก่อนมันเป็น perforate absorber ครับก็คือเป็นตัวซับเสียงแต่ว่าเป็นลักษณะที่เป็นข้างในจะออกแบบด้วยวิธี perforate ก็คือเป็นมันจะมีรูอยู่ข้างในจูนให้เข้ากับความถี่ที่เราต้องการเนี่ยครับก็คือจะมีเป็นรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่ก็คือนั่นน่ะมีราคาก็โชว์ให้ดูเลยนั่นไงใช่ครับเลือกสีได้แล้วก็ได้แบ่งไปติดได้ครับห้องนี้ถือว่าครบอยู่เหมือนกันนะครับผมนี่หนักไปทางออดิโอไฟล์ใช่ไหมใช่ครับออดิโอไฟล์ออดิโอไฟล์ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราอ้อมไปรู้สึกเราใกล้จะถึงพระเอกของห้องนี้ละสำหรับ XAV Audio ตอนนี้เราก็ขอขยับเข้าไปตัวที่เด่นมากๆตัวหนึ่งที่แบบเดินเข้ามาต้องแบบว้าวขออนุญาตนะคะครับนี่อยากจะทราบว่าคือเครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ คือแย่งเล่นอ่ะเก่งภาษาอังกฤษก็คือซีรีส์นี้ครับจะเป็นรุ่นที่เราภูมิใจนำเสนอมากเลยก็คือตัวข้างบนจะเป็นรุ่น XAV Espresso อันนี้เป็นรุ่น S20 แล้วเมื่อก่อนเราจะมีรุ่น ES SWLE แล้วมาเป็น S20 ครับตัวนี้เป็นอัปเดตใหม่ล่าสุดแล้วก็ตัวข้างล่างจะเป็น Leo Bass ก็คือเป็นขาตั้งลำโพงที่เป็นซับวูเฟอร์ในตัวถ้าเกิดว่าเรามีลำโพงบุ๊คเชลที่บ้านสามารถเอามาต่อได้เลยอ๋อเหรอใช่ครับก็กลายเป็นลำโพงตั้งพื้นเลยตัดความถี่แบบ 2.5 แบรนด์ไหนก็ได้เหรอใช่ครับแบรนด์ไหนก็ได้เพราะว่าเก๋ๆอันนี้ดีอันนี้ดีด้านหลังเรามีปรับอันนี้ถือว่าดีพอร์ตโอเวอร์ได้ด้วยครับผมเอาเลยพี่เก่งเอาเลยพี่เก่งไม่อย่างเงี้ยพอเวลามางานมันจะต้องเจออะไรใหม่ๆที่มันแบบที่มันว้าวตลอดเวลาเลยไงเป็นปรับจุดตัดพอร์ตโอเวอร์ได้ด้วยก็0ใช่ไหมฮะ0 90 180ใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นตัดจุดตัดความถี่ครับผมสามารถปรับให้เข้ากับลำโพงที่เราเอามาวางได้เลยครับผมส่วนตัวลำโพงตัวนี้ครับด้านบนเราสามารถถอยอย่างเงี้ยครับก็จะมีแบบเป็นระยะเป็นระยะให้ว่าเราจะกะขนาดยังไงก็คือถ้าสำหรับเอสเพรสโซ่คือจะอยู่ตรงประมาณตรงนี้ครับผมก็คือถ้าเรามันเหมือนกับว่าเป็นการเล่นกับดีเลย์ไทม์ให้มันเข้ากับตัวข้างล่างให้มากที่สุดก็คือจะมีอยู่2จุดที่ปรับได้คือปรับคอสโอเวอร์ได้ปรับดีเลย์ไทม์ได้ก็เรียกว่าคัสตอมไมซ์ได้เลยนะเนี่ยแล้วก็เขาเรียกว่าไม่เปลืองเนื้อที่ด้วยบางทีก็ต้องมี2อันแล้วไหนจะมีซับวูเฟอร์ไปวางอย่างเงี้ยแต่นี่มีเขาเรียกว่าซับวูเฟอร์2ตัวเลยใช่ครับนี่กึ่งๆกับ
พวกระบบโฮมเธียเตอร์เลยนะครับทำสองทางเป็นสามทางขึ้นมาใช่ครับอันนี้ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากนะครับแล้วก็ฐานนี่ก็คือค่อนข้างที่จะรองรับลำโพงได้อยู่หลากหลายอยู่เหมือนกันเนาะใช่ครับคือถ้าเกิดจะเอาพอดีแป้นเขาก็ต้องใช้ของเป็น SUV เนี่ยนะใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติใหญ่ขึ้นมานิดนึงผมว่ามันก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดตรงไหนใช่ครับก็คือถ้าเป็นอย่างเอาพามซิกตัวเมื่อกี้ครับมาใส่ก็ได้ครับก็ได้อยู่ใช่ครับเพราะว่าหูอันนี้ดูน่าสนุกมากเลยอะราคา 99,900 นี่คือตัวไหนฮะ99,900คือทั้งคู่มาเป็นคู่เป็นราคาบันเดิลเฉพาะในงานนี้ว้าวนี่ผมนึกว่านี่ 99,900ผมหมดนี่ 99,900 ไม่เพราะว่ารูปลักษณ์ของเขาไงคะเขาน่าจะมาในราคาที่ไม่รูปลักษณ์ไม่พอฟังก์ชันเลยเราชอบฟังก์ชันมากเลยเพราะว่าอย่างเงี้ยจริงคือเดี๋ยวนี้มันต้องมินิมอลเนาะมันสำหรับคนที่เล่นเนี่ยคือมาอัปเดตได้ใช่ไหมว่าแบบอยากได้แบบไหนใช่ครับสวยสวยสวยมากจริงๆอันนี้ดีอันนี้ดีมากเขาเข้ากันดีมากเลยอ่ะมีความเข้ากันมากสวยมากงั้น XAV Audio นี่มาออกบูธกับเราครับครับเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่โรงแรมนี้ที่โรงแรมนี้ใช่ไหมครับแบงค์ข้อมูลมาคีคุณถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมรบกวนน้องเอกฝากงานวันแรกนิดนึงงานวันแรกครับก็คืออยากจะให้ผู้ที่สนใจทุกคนนะครับก็คือลองอาจจะคนที่เคยรู้จัก XAV แล้วหรือยังไม่รู้จักลองเข้ามาฟังก่อนได้ครับผมอย่าเพิ่งตัดสินเราลองเข้ามาฟังก่อนแล้วก็ค่อยมาคุยกันใช่ครับครับผมแล้วรับรองว่าทุกท่านน้องเอกก็ต้องมีของดีๆมีของเจ๋งๆนะครับมาให้คุณผู้ชมเขาได้รับชมรับฟังกันอยู่แล้วเนอะใช่ครับยังไงวันนี้เราสองคนขอบคุณมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเยี่ยมกันใหม่นะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ